ดีค่ะรุ่งสงวนเรืองจากกรุงศรี Global Markets ค่ะในช่วงไตรมาสที่3ของปีนะคะเงินบาทก็ยังคงเดินหน้าอ่อนค่ามากกว่าที่เราได้เคยประเมินไว้ทั้งจากแนวนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศสำหรับในช่วงที่เหลือของปีนะคะเราคาดว่าตลาดจะยังคงผันผวน,นต่อเนื่องและวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตนำเสนอมุมมอง เกี่ยวกับทั้งข่างเงินและอัตราดอกเบียเ้ยในระยะถัดไปค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกลดอัตราดอกเบีย้ยสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการและอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมากกว่าตอนวิกฤตซับไพม์หลายเท่าตัวนะคะสะท้อนจากขนาดงบดุลของธนาคารกลางหลักเพื่อที่จะประครับประคองเศรษฐกิจผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตโควิดในปี2020 ถึงเวลานี้นะคะได้มีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการถอนมาตรการสนับสนุนตลาดและเศรษฐกิจหรือ Normalize นโยบายการเงินในยระยะถัดไปไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดโครงการซื้อสินทรัพย์ลด QE หรือการปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายโดยมีธนาคารกลางหลักบางแห่งได้เริ่มทำไปบ้างแล้วนะคะอย่างแคนาดาออสเตรเลียแล้วนิวซีแลนด์ ซึ่งปรับท่าทีไปในลักษณะสายเหี่ยวหรือฮอกกิชอย่างชัดเจนค่ะและที่เซอร์ไพรส์มากคือประมาณการดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะคะค่ากลางของดอทพลอตเมื่อเดือนมิถุนายนปรากฏว่าก็ออกมาบ่งชี้ถึงการขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นจากเดิมส่วนถ้าเป็นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ก็จะมีบราซิลแล้วก็รัสเซียนะคะ ที่นำร่องทวนเข็มนโยบายแล้วซึ่งผู้ดำเนินนโยบายเหล่านี้ประเมินความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อที่วิ่งขึ้นมาสูงมากมากจนตลาดก็เริ่มที่จะไม่มั่นใจค่ะว่าเงินเฟอ้อนั้นจะอยู่เพียงช่วงสั้นๆจากการเพิ่มขึ้นของดีมมาดนหลังการเปิดเมืองเบสเอฟเฟกและภาวะคอขวดของสป라이ดชเนนหรือเงินเฟอ้อจะอยู่นานกว่าที่เคยคาดกันไว้นะคะ ถ้าหากว่าเงินเฟอ้ออยู่เพียงชั่วคราวตลาดก็จะตีความทันทีค่ะว่าธนาคารกลางไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยแต่ถ้าเงินเฟอ้อลากยาวก็ต้องไปดูอีกว่าเฟรมเวิร์กการทำนโยบายของแต่ละแห่งสามารถที่จะอดทนต่อการเห็นอัตรางเงินเฟอ้อทะลุเป้าหมายได้นานเท่าไหร่ค่ะเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวบางภูมิภาคเริ่มปรับขึ้นดอกเบีย้ย เงินเยนซึ่งมักถูกมองว่าเป็นแหล่งพักเงินที่ปลอดภัยอัตราผลตอบแทนต่ำอาจเผชิญแรงกดดันให้อ่อนค่าลงและนักลงทุนเข้าถือครอง c u r รนซี y ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะในทางกลับกันช่วงดอกเบี้ยโลกเป็นขาลงเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากโอกาสที่ดอกเบี้ยเยนจะลงไปลึกๆนั้นจำกัดมากแล้วคุณสมบัติพิเศษที่สำคัญของเงินเยน คือถูกขับเคลื่อนด้วยภาวะตลาดการเงินโลกหรือสภาวะแวดล้อมในการลงทุนมากกว่านโยบายภายในญี่ปุ่นนั่นก็คือดอลลาร์เยนเป็นเสมือนผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งมีฟีเจอร์ที่ยูนิคมากๆนะคะเรามักได้ยินคำว่านักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในบางวันที่มีข่าวเชิงลบเกิดขึ้นในตลาดโลกหรือเปิดรับความเสี่ยงยอมที่จะเทครรสมากขึ้นเมื่อเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจ ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ธนาคารกลางส่วนใหญ่มีแนวโน้มถอนมาตรการกระตุ้นอย่างชา้าอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่ตลาดหุ้นชอบมากนะคะส่วนเวลาตลาดผันผวนสูงซึ่งอาจจะสะท้อนความสับสนความไม่มั่นใจของนักลงทุนดัชนีความกลัวหรือ VIX Index ปรับตัวสูงขึ้นเงินเยนก็จะแข็งค่าหลักการก็เช่นเดียวกันกับ Safe Haven Dynamic ของเงินเยนคะ่ะ แม้เมื่อยามเกิดภัยพิบัติในญี่ปุ่นเองเมื่อปี2011เงินเยนแข็งค่าอย่างรวดเร็วท่ามกลางภาวะตลาดปั่นป่วนจนกลุ่ม G7 ต้องเข้ามาร่วมกันแทรกแซงเพื่อที่จะสกัดกั้นการแข็งค่าของเงินเยนค่ะเรามองว่าแรงส่งด้านขาขึ้นของเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไปในระยะนี้บาทอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะประเด็นชี้นำหลักที่เราให้น้ำหนักสูงสุด คือนโยบายของเฟดโดยในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะพูดถึงแนวทางการลด QE นะคะส่วนจังหวะเวลาที่เฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเราคาดว่าจะเป็นปลายปี2022นอกจากนี้มีความเสี่ยงว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอาจจะต้องสะดุดลงจากไวรัสไกลายพันธุการกระจายวัคซีนที่ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางภูมิภาคของโลกรวมถึงเศรษฐกิจจีน ที่มีสัญญาณการเติบโตแผ่วลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะสำหรับภาพระยะยาวยังมองดอลล่าอ่อนค่าลงแต่ว่าไม่มากนักนะคะบนสมมติฐานที่ว่าสหรัฐจะถอนมาตรการกระตุ้นทางการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปและบอลยูสหรัฐปรับขึ้นอย่างช้าๆโดยเฟดยังคงกังวลเรื่องการจ้างงานที่หายไปในช่วงโควิดขณะที่จังหวะเวลาการปรับนโยบาย อาจจะมีธนาคารกลางหลายแห่งที่ทำสอดคล้องไปกับเฟดค่ะทางฝั่งยูโรโซนก็กำลังเริ่มกระจายเงิน Recovery Fund ให้กับประเทศสมาชิกนะคะซึ่งก็เป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจยูโรโซนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในรอบนี้ไทยจะมาทีหลังนโยบายจะ Diverge แม้ว่าภาคส่งออกจะเติบโตดีตามเศรษฐกิจคู่ค้านะคะ ที่เขาออกจากล็อกดาวน์กันไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นก็หมายความว่าสันติเมนต์ค่าเงินบาทจะยังคงเปราะบางต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นสปีดของการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มรูปแบบในระยะถัดไปค่ะ พูดถึงความเสี่ยงจากโควิดไกลพันจะเห็นได้ว่าเราต้องอยู่กับไวรัสนี้ต่อไปนะคะโดยที่ถ้าหากว่าการกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้มากและเร็วพอจนถึงระดับที่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เราจะสามารถจำกัดความเสียหายได้ยกตัวอย่างกรณีของสหราชอาณาจักรนะคะปีที่แล้วผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากโควิด แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นภาพความสำเร็จของการฉีดวัคซีนซึ่งแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจากเดลต้าแบรยนใน UK เคนะคะแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยหนักยังค่อนข้างคงที่ค่ะมีคำถามว่าถนนทุกสายกำลังมุ่งไปสู่การถอนคันเร่งมาตรการสนับสนุสน,นเศรษฐกิจใช่หรือไม่การที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยเราคงจะต้องดูเป็นรายคอนเท็กซ์ไปค่ะ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่วิ่งขึ้นมาแรงอาจจะทําให้บางประเทศปรับนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้ออย่างสกุลเงินที่เชื่อมโยงสูงกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเป็นผู้ขาย c o m m ดิต t y พวกไฮเบต้าเคเรนซี y นะคะแข็งค่าขึ้นแต่ว่าจะมีความผันผวนสูงไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนดอลลาร์นอร์ว์เจียนโครนาแคนาเดียนดอลลาร์แล้วก็นิวซีแลนด์ดอลลาร์ค่ะ อะไรที่ปรับตัวขึ้นมาบ้างนะคะจริงๆก็ตั้งแต่ไม้นะไม้สร้างบ้านโลหะมีค่าโลหะที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันดิบไปจนถึงกา,กากถั่วเหลืองเลยค่ะกรณีของสารัฐก็จะมีราคารถมือ2เข้ามามีน้ำหนักรวมด้วยราคาคอมมอดิตี้ที่ย่อตัวลงมาบ้างในช่วงนี้นะคะสะท้อนว่าตลาดอาจจะระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลก และถ้าการฟื้นตัวชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญการคาดการณ์ที่ว่า FED จะ normalize Policy ก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเงินบาทอ่อนค่ากว่าที่เราเคยคาดไว้ทั้งในแง่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศและความเชื่อมั่นที่ถูกบั่นทอนลงทำให้เส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยแตกต่างจากหลายประเทศ เงินบาทยังคงอ่อนค่านำภูมิภาคในปีนี้นะคะโดยที่อ่อนค่ามากถึงกว่า8%ปขณะที่เงินไต้หวันดอลลาร์แข็งค่าตามการส่งออกสินค้าเทครอบสุดท้ายที่เราเห็นเงินบาทอ่อนค่ามากก็คือในอัตรา12%ในไซเคิลเดียวนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2015แต่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงชัดเจนและมีการประกาศลดค่าเงินหยวนโดยในครั้งนั้นนะคะ มีอีกหลายสกุลเงินที่อ่อนค่ามากกว่าเงินบาทหลังจากนั้นในปี2016เงินบาทก็เคลื่อนไหวในลักษณะย่ำฐานก่อนจะแข็งค่าทางเดียวเกือบ10%ในปี2017ค่ะตอนนี้ก็ยังฝุ่นตลบอยู่นะคะแต่ว่าระยะยาวเรายังคงมองว่าการท่องเที่ยวจะต้องกลับมาแน่นอนค่ะแต่จะกลับมาด้วยสภาพไหน นะคะส่วนเงินบาทเชื่อว่าจะต้องมีการ play catch up กับสกุลเงินในกลุ่มที่แข่งค่าไปก่อนหน้านี้จากการที่ภาคท่องเที่ยวยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวนะคะบวกกับค่าขนส่งที่สูงขึ้นมากทำให้ไทยขาดดุลบริการและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแม้ว่าจะยังคงเกินดุลการค้าอยู่ เราเคยมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าจากช่องทางการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละเกือบ60หมืล้านเหรียญก่อนโควิดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปหมดและยังคงสาหัสมากคงต้องดูว่า Reopening อย่างแท้จริงจะมีแนวโน้มเป็นรูปประทได้เมื่อไหร่ค่ะกระแสงเงินทุนเคลื่อนย้ายมองว่าผันผวนสูงขึ้นปัจจัยชี้นำสำคัญอยู่ที่เฟดและโควิดในประเทศ ปีนี้นะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุดทธิในตลาดหุ้นไทยไปแล้ว80,000กว่าล้านบาทซื้อพันธบัตรเข้ามาสุดที่ประมาณ60,000ล้านนะคะ going forward กลุ่มตลาดเกิดใหม่จะ sensitive มากขึ้นต่อการสื่อสารจากเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐค่ะตลาดดอกเบี้ยนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวแตกต่างกันไปในแต่และประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับระดับก่อนการประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายนที่เจอช็อกจาก d o ทพล o อนะคะของไทยก็ชัดเจนเรื่อง slow and uncertain recovery ขณะที่มาตรการเยียวยาที่รัฐอาจจะต้องกู้เพิ่มเราประเมินว่าสภาพคล่องในระบบมีเพียงพอที่จะรองรับได้ค่ะ shape ของ U curve อาจจะดูคล้ายๆ Treasury ของสหรัฐนะคะก็คือ flatten ลงมา แต่ด้วยเหตุผลแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเราฟื้นช้าแต่ในเคสของสหรัฐกำลังเริ่มพูดถึงการถอนสติมูลัสยูตัวสั้นสูงขึ้นและการคาดการเงินเฟ้อระยะไกลนั้นย่อตัวลงส่วนดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะถูกตรึงยาวเลยนะคะอย่างน,น้อยๆก็จนถึงสิ้นปีหน้าเนื่องจากการฟื้นตัวเปราะบางนี่ครัวเรือนทะลุ90%ของ GDP ตอนนี้คนยิ่งไม่มั่นใจในฟิวเจอร์อินคัม การใช้จ่ายอาจาได้แรงกระตุ้นบ้างจากมาตรการภาครัฐแต่เรามองว่าไม่ Sustain ทิศทางจังหวะเวลาและคุณภาพการฟื้นตัวไม่แน่นอนสูงฟื้นเป็นบางเซกเตอร์ความไม่เท่าเทียมมากขึ้นนะคะขณะที่ความเสี่ยงด้านขาลงของเศรษฐกิจยังเปิดกว้างจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดเป็นสำคัญทางการก็ยังคงมุ่งเน้นเครื่องมือจัดสรรสภาพคล่องให้ตรงจุด มากกว่าการใช้ดอกเบี้ยนโยบายซึ่งต่ำสุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะคะส่วนแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อหรือแรงกดดันจากกระแสปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติคิดว่าผู้ทำนโยบายของไทยยังให้ความสำคัญกับการพยุงเศรษฐกิจมากกว่าและไม่รู้สึกกดดันจากเงินเฟอ้อ หรือ policy normalization ที่เกิดขึ้นในบางภูมิภาคของโลกในระยะนี้ค่ะค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นการฉายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินโลกนะคะทั้งในแง่ของการอัปเดตแล้วก็ outlook ค่ะถ่าเงินบาทเราเชื่อว่าข่าวเชิงลบนั้นได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ความเปราะบางความไม่แน่นอนก็ยังอยู่ในระดับสูงค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าในภาพใหญ่นะคะบางประเทศสามารถที่จะปรับนโยบายการเงินจากระดับที่ผ่อนคลายมากเพื่อเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะส่วนบางประเทศนั้นอาจจะทำได้ช้ากว่าเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะทางกรุงศรี MUFG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านนะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ